สวัสดีครับในคลิปที่แล้วเราได้พูดถึงการพัฒนาของสมองที่ส่งผลถึง Gender Identity หรือความรู้สึกว่าตัวเองเป็นเพศอะไรและ Sexual Orientation หรือความรู้สึกว่าตัวเองชอบเพศอะไรซึ่งทั้งสองอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับ Biological Sex หรือโครโมโซมเพศของเราก็ได้แล้วเราก็ได้พูดถึงหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่จะทำให้สมองพัฒนาออกมาเป็นเพศไหนซึ่งนั่นก็คือฮอร์โมนเพศชายในน้ำคร่ำของแม่และปรากฏการณ์ Fraternal birth order effect ที่จะทำให้ลูกชายคนหลังๆมีโอกาสที่สมองจะพัฒนาเป็นสมองแบบผู้หญิงมากกว่าลูกชายคนแรกและส่งผลให้เกิดความเป็นเกย์และกระเทยได้และเราก็ได้คำตอบในมุมมองวิวัฒนาการว่าการมีเกย์และกระเทยเป็นประโยชน์ต่อเผ่าพันธุ์มนุษย์อย่างไรพฤติกรรมนี้จึงถูกคัดเลือกมาจนปัจจุบันแต่จริงๆแล้วธรรมชาติมันซับซ้อนกว่านั้นนะครับการเกิดพฤติกรรมการรักร่วมเพศได้นั้นเราสามารถเจาะลึกไปถึงระดับยีนได้เลยทีเดียวแต่เราก็ต้องยอมรับกันว่าเรายังไม่รู้คำตอบของธรรมชาติครบหมดทุกอย่างนะครับยังมีอีกหลายอย่างที่ยังเป็นปริศนาอยู่เรายังคงต้องรอนักวิทยาศาสตร์ค้นคว้าหาข้อมูลมาให้พวกเราศึกษากันต่อไปซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาเล่าถึงองค์ความรู้ที่เราพอรู้ในปัจจุบันนะครับแล้วในอนาคตมันอาจจะมีงานวิจัยใหม่ๆมาหักล้างสิ่งที่ผมพูดในวันนี้ก็ได้นะครับดังนั้นเวลาเราเห็นด้วยกับอะไรหรือเชื่ออะไรไปแล้วอย่าโอบกอดความเชื่อนั้นตลอดเวลานะครับและเมื่อถึงเวลาที่เราได้อัปเดตความรู้ใหม่ตอนนั้นเราอาจจำเป็นต้องละทิ้งความเชื่อหรือสิ่งที่เราเห็นด้วยมาตลอดก็ได้นะครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่อัปเดตมากๆในยุคนี้นะครับนั่นก็คือความเท่าเทียมกันของมนุษย์และแบรนด์ที่สนับสนุนความเท่าเทียมกันของมนุษย์โดยไม่จำกัดเพศไม่ว่าจะเป็นเกย์กระเทยทอมเลสเบี้ยนไม่จำกัดอาชีพไม่ว่าจะเป็นเกมเมอร์โปรแกรมเมอร์อาจารย์หรือยูทูบเบอร์นั่นก็คือ Eye Wear for All หรือแว่นตา Optus แว่นกรองแสง Optus มีเลนส์ Retina X Amber ช่วยกรองแสงสีฟ้าให้กับคนที่ต้องทำงานหรือเล่นเกมกับจอคอมพิวเตอร์และจอทีวีเป็นเวลานานๆ Optus มีขาแว่นที่บางเบาสวมใส่สบายแต่แข็งแรงทนทานตกทุบไม่แตกไม่หักพร้อมประกันเลนส์1 ปีและประกันกรอบแว่น6 เดือนรายละเอียดสามารถสอบถามได้ที่แฟนเพจ Optus ลิงก์ใน description นะครับและอย่าลืมใช้โค้ดส่วนลดSONGSAI SONGSAI เพื่อรับส่วนลด100 บาทด้วยนะครับแต่ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่างานวิจัยส่วนใหญ่จะเป็นของฝั่งชายรักชายส่วนใหญ่แทบไม่มีของฝั่งหญิงรักหญิงเลยดังนั้นในคลิปนี้เราจะพูดถึงงานวิจัยของฝั่งชายรักชายเป็นหลักนะครับปกติแล้วโอกาสการเกิดเกย์ขึ้นมาจะมีราวๆ 2-5% ของจำนวนประชากรเพศชายทั้งหมดส่วนโอกาสการเกิดเลสเบี้ยนจะอยู่ราวๆ 2% ของประชากรเพศหญิงทั้งหมดแต่เราพบว่าถ้าครอบครัวไหนมีลูกชายมากกว่า1คนแล้วมี1คนเป็นเกย์เราจะพบว่าลูกชายอีก1คนมีโอกาสเป็นเกย์อยู่ประมาณ 8% ส่วนครอบครัวไหนมีลูกสาวมากกว่า1คนแล้ว1ในนั้นเป็นเลสเบี้ยนอีกคนหนึ่งก็จะมีโอกาสเป็นเลสเบี้ยนอยู่มากกว่า 6% ตัวเลข 8-6% นี้อาจจะฟังดูไม่มากนะครับแต่ในทางวิทยาศาสตร์แล้วมันเป็นแฟกเตอร์ที่สำคัญเลยทีเดียวทำไมพี่น้องกันถึงมีโอกาสเป็นเกย์เป็นเลสเบี้ยนเหมือนกันมากกว่าค่าเฉลี่ยของประชาชนทั่วไปหรือว่าความเป็นเกย์ความเป็นเลสเบี้ยนนั้นมันอยู่ในรหัสพันธุกรรมอย่างที่เรารู้ว่าพวกเรามีพิมพ์เขียวส่วนตัวที่เป็นแบบในการสร้างทุกอย่างที่เป็นตัวตนของเราขึ้นมาทั้งลักษณะทางกายภาพรูปร่างหน้าตารวมถึงนิสัยต่างๆเราจะชอบหรือไม่ชอบอะไรล้วนก็ถูกกำหนดโดยสิ่งที่เรียกว่ายีนแล้วเรื่องนี้มันก็ทำให้เราคิดได้ว่ามันจะมียีนสักตัวไหมที่ทำให้คนกลายเป็นเกย์หรือที่เรียกว่ายีนเกย์ในช่วงปี 1990 มีนักพันธุศาสตร์คนหนึ่งที่ชื่อว่าดีนแฮมเมอร์เขาได้พบว่าในโครโมโซม X ในส่วนที่เรียกว่า XQ28ในส่วนนี้จะมียีนหลายตัวที่เกย์มักจะมีในลักษณะเดียวกันและต่อมาก็พบกลุ่มยีนในโครโมโซมที่ 8ที่เหล่าชายรักชายมักจะมีเหมือนกันเพิ่มเติมอีกด้วยแล้วเราเรียกสิ่งนี้ว่ายีนเกย์ได้หรือไม่ดีนแฮมเมอร์บอกว่าคำว่ายีนเกย์เป็นคำพูดที่นักข่าวสร้างมาให้ฟังง่ายๆแต่จริงๆแล้วรสนิยมทางเพศมันเป็นการทำงานของยีนหลายตัวร่วมกันอย่างซับซ้อนไม่ใช่แค่ยีนตัวใดตัวหนึ่งผมเคยได้ยินคนเปรียบเลยว่ายีนหนึ่งก็เหมือนเครื่องดนตรีในวงดุริยางค์การจะเกิดพฤติกรรมบางอย่างขึ้นมาก็เหมือนกับการบรรเลงเพลงให้ไพเราะยีนแต่ละตัว ต้องทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบและมีความสลับซับซ้อนเป็นอย่างมากการจะระบุว่ายีนตัวไหนทำหน้าที่อะไรอย่างชัดเจนจึงเป็นเรื่องที่ยากมากแล้วยีนบางตัวก็ทำหน้าที่หลายอย่างด้วยแล้วเราเรียกคุณสมบัตินี้ว่าไพรโอโทฟีหรือยีนหนึ่งตัวทำหน้าที่มากกว่า1อย่างเช่นยีนที่กำหนดสีตาของแมลงวีก็จะเป็นยีนตัวเดียวกันกับที่กำหนดพฤติกรรมการหาคู่ของมันด้วยจะเห็นว่างานวิจัยที่เราได้พูดมาทั้งหมดนั้นเรายังไม่พบยีนตัวใดตัวหนึ่งอย่างเจาะจงเลยนะครับเราพูดถึงกลุ่มยีนกว้างๆเช่นกลุ่มยีนในโครโมโซมที่8หรือกลุ่มยีนในโครโมโซม X ยีนแต่ละตัวทำหน้าที่กันอย่างละนิดอย่างละหน่อยเพื่อบรรเลงเพลงที่กำหนดพฤติกรรมในการหาคู่ของพวกเราขึ้นมาแต่แล้วในปี 2014 ก็มีงานวิจัยค้นพบยีนเพิ่มเติมในโครโมโซมที่13และโครโมโซมที่14ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการรักร่วมเพศเช่นกันแต่ผลงานวิจัยนี้พิเศษกว่าครั้งก่อนๆนะครับเพราะว่านักวิจัยได้พบยีนรายตัวที่เฉพาะเจาะจงไปเลยไม่ใช่แค่กลุ่มยีนนะครับโดยในโครโมโซมที่13จะมียีนที่ชื่อว่า SLITRK6 และพบว่ายีนตัวนี้จะส่งผลต่อสมองส่วนไฮโปทาลามัสในช่วงที่เรายังอยู่ในครรภ์ในตอนที่แล้วเราได้พูดไปว่าสมองส่วนนี้ควบคุมรสนิยมทางเพศของเราและมันจะพัฒนาขึ้นในช่วงที่เรายังอยู่ในครรภ์ซึ่งเรื่องยีน SLITRK6 ก็เหมือนเป็นตัวยืนยันเรื่องการพัฒนาสมองของชายรักชายได้เหมือนกันนะครับและในโครโมโซมที่14จะมียีนที่ชื่อว่า TSHR ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ถ้ายีนนี้ทำงานผิดปกติต่อมไทรอยด์ก็จะทำงานผิดปกติซึ่งจะทำให้เกิดโรคเกรฟซึ่งเกย์แบบชายรักชายก็มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคนี้สูงกว่าคนปกติเช่นกันแล้วความแม่นยำในการวิเคราะห์กลุ่มยีนนี้ก็สูงมากนะครับโดยที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแองเจลิสหรือ UCLA ก็สามารถวิเคราะห์จีโนมแล้วสามารถบอกได้ว่าคนไหนเป็นเกย์หรือคนไหนไม่เป็นเกย์โดยมีความแม่นยำสูงถึง 70% เลยทีเดียวที่ได้เล่ามาทั้งหมดนี้ก็คืองานวิจัยที่นักวิทยาศาสตร์พยายามค้นหาว่ายีนตัวไหนทำให้เกิดพฤติกรรมการรักร่วมเพศขึ้นมาถึงแม้ตอนนี้เราจะยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนว่ายีนตัวไหนทำให้เกิดการรักร่วมเพศขึ้นมาแต่อย่างน้อยเราก็รู้ว่าไม่มียีนตัวใดตัวหนึ่งที่ทำงานในด้านนี้แต่เป็นยีนหลายๆตัวที่ทำงานร่วมกันอย่างซับซ้อนดังนั้นเราคงไม่สามารถพูดได้ว่ายีนตัวไหนคือยีนเกย์เราพูดได้แค่ว่ากลุ่มยีนไหนที่น่าจะส่งผลทำให้เกิดพฤติกรรมแบบชายรักชายขึ้นมาก็เท่านั้นแหละครับแต่ต่อให้เราสามารถค้นพบยีนทั้งหมดที่ทำให้เกิดเกย์ได้เราก็ไม่สามารถปิดยีนพวกนั้นได้นะครับเพราะว่ายีนพวกนี้มันมีหน้าที่ทำอย่างอื่นอีกไม่ใช่แค่ทำให้เกิดพฤติกรรมการรักร่วมเพศเท่านั้นนะครับอย่างเช่นถ้าเราสามารถปิดการทำงานของยีน SLITRK6 และยีน TSHR ได้มันก็จะส่งผลต่อสมองและต่อมไทรอยด์ของเราซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่น่าเวิร์กนะครับและถ้าเรามียีนที่ทำให้เกิดพฤติกรรมการรักร่วมเพศได้จริงนั่นก็แปลว่าฝาแฝดแท้ที่มี DNA เหมือนกัน 100% ถ้าคนหนึ่งเป็นเกย์อีกคนหนึ่งก็ต้องเป็นเกย์ด้วยเช่นกัน 100% จริงไหมครับแต่จากผลสำรวจมันไม่ใช่อย่างนั้นสิครับเราพบว่าในฝาแฝดแท้ถ้าคนหนึ่งเป็นเกย์จะมีโอกาสที่อีกคนหนึ่งเป็นเกย์เพียงแค่ 50% เท่านั้นไม่ใช่ 100% อย่างที่เราคิดไว้และแถมอีกนิดนึงนะครับมีการสำรวจคู่ฝาแฝดแท้ที่อย่างน้อยมีคนหนึ่งเป็นเกย์ทั้งแบบที่ถูกเลี้ยงดูและเติบโตมาด้วยกันในสภาพแวดล้อมเดียวกันทั้งคู่และแบบถูกแยกเลี้ยงกันในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันตั้งแต่เด็กซึ่งนักวิจัยก็พบว่าโอกาสที่แฝดอีกคนจะเป็นเกย์เหมือนกันก็คือเลข 50% เท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะถูกเลี้ยงดูในสิ่งแวดล้อมแบบเดียวกันหรือคนละแบบก็ตามนักวิจัยจึงมั่นใจว่าความเป็นเกย์อยู่ในพันธุกรรมมากกว่าสิ่งแวดล้อมที่เราเติบโตมาส่วนสาเหตุที่ฝาแฝดแท้ที่มีพันธุกรรมเหมือนกัน 100% แต่ถ้าคนหนึ่งเป็นเกย์กลับมีโอกาสที่อีกคนเป็นเกย์เหมือนกันเพียงแค่ 50% เท่านั้นมันเกิดจากสิ่งที่เรียกว่า epigenetic หรือกระบวนการเหนือพันธุกรรมเราเคยคุยกันเรื่อง epigenetic กันแล้วในคลิปก่อนๆนะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้โดยในคลิปนี้ผมจะเล่าถึงมันอย่างย่อๆกันแล้วกันนะครับเรารู้ว่าตัวตนของเราถูกกำหนดโดยยีนและจากข้อมูลในปัจจุบันมนุษย์มียีนอยู่ประมาณ 20,000 ถึง 25,000 ยีนซึ่งมันเยอะมากเลยนะครับและจริงๆแล้วยีนพวกนี้ไม่ได้ทำงานพร้อมกันทุกยีนนะครับยีนบางตัวอาจจะถูกปิดการทำงานในขณะที่บางตัวถูกเปิดการทำงานดังนั้นต่อให้เรามี DNA ที่เหมือนกัน 100% แต่ยีนของเราก็จะแสดงออกไม่เหมือนกันตัวอย่างที่เห็นชัดที่สุดก็คือมดครับมด2ตัวนี้เป็นฝาแฝดแท้ที่มี DNA เหมือนกัน 100% แต่ตอนที่ราชินีมดวางไข่ราชินีได้สร้างกระบวนการ epigenetic ขึ้นมดบางตัวยีนถูกปิดเปิดให้กลายเป็นมดงานในขณะที่มดอีกตัวยีนถูกปิดเปิดให้กลายเป็นมดทหารมดทั้งสองแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดทั้งรูปลักษณ์ภายนอกและสัญชาตญาณการทำงานทั้งที่พวกมันมี DNA ที่เหมือนกัน 100% และนักวิทยาศาสตร์ก็พบว่าฝาแฝดแท้ที่คนหนึ่งเป็นเกย์แต่อีกคนหนึ่งไม่เป็นทั้งที่ DNA เหมือนกัน 100% ก็เกิดจาก epigenetic นี้เช่นกันครับการเปิดปิดยีนที่ต่างกันทำให้รสนิยมทางเพศของพวกเขาแตกต่างกันจริงๆแล้วไม่ใช่แค่รสนิยมทางเพศนะครับแต่ลักษณะนิสัยก็แตกต่างกันด้วยเช่นกันเช่นตอนเด็กๆคนที่เป็นเกย์จะชอบเล่นอะไรที่ออกแนวศิลปะมากกว่าเช่นชอบเต้นรำชอบเล่นอะไรที่ไม่รุนแรงส่วนแฝดที่ไม่ใช่เกย์ก็จะชอบเล่นหุ่นยนต์ชอบการต่อสู้ชอบการแข่งขันเป็นต้นนอกจากการเปิดปิดยีนที่ไม่เหมือนกันแล้วนักวิทยาศาสตร์ยังพบอีกว่าโครงสร้างสมองของพวกเขาไม่เหมือนกันด้วยคนหนึ่งจะมีโครงสร้างสมองแบบผู้ชายแท้ในขณะที่อีกคนหนึ่งมีโครงสร้างสมองแบบเกย์แล้วโครงสร้างสมองจะออกมาเป็นแบบไหนนั้นขึ้นอยู่กับฮอร์โมนเพศที่อยู่ในน้ำคร่ำตอนที่เราอยู่ในครรภ์นั่นแหละครับนักวิทยาศาสตร์จึงตั้งสมมติฐานว่าน้ำคร่ำในครรภ์ของมารดาไม่ได้มีฮอร์โมนเพศที่สม่ำเสมอกันทั่วทั้งหมดนะครับบางส่วนของน้ำคร่ำอาจจะมีฮอร์โมนเพศชายที่เข้มข้นกว่าในขณะที่อีกส่วนมีฮอร์โมนเพศชายที่ต่ำกว่านั่นก็ทำให้สมองของฝาแฝดพัฒนาออกมาไม่เหมือนกันครับแต่จากข้อมูลที่ผมหามานั้นเรื่องฮอร์โมนในน้ำคร่ำที่ไม่เท่ากันนั้นยังเป็นเพียงสมมติฐานอยู่เพราะว่านักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถผ่าท้องแม่ออกมาเพื่อสำรวจน้ำคร่ำได้เราจึงไม่สามารถหาหลักฐานเชิงประจักษ์ในแนวคิดเรื่องนี้ได้ครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เรายังไม่รู้ก็คือทำไมร่างกายของแม่ถึงสร้างให้เด็กคนหนึ่งเป็นเกย์ในขณะที่เด็กอีกคนหนึ่งไม่เป็นเรื่องนี้เรายังหาคำตอบไม่ได้นะครับแต่ถึงแม้เราจะหาคำตอบว่าทำไมไม่ได้แต่เราหาคำตอบได้ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรครับซึ่งนั่นก็คือกระบวนการเหนือพันธุกรรมหรือ epigenetic ที่เปิดปิดยีนของแฝดทั้งสองไม่เหมือนกันนั่นเองครับแต่เรื่อง epigenetic ที่ทำให้ลูกชายคนเดียวกลายเป็นเกย์ได้นั้นก็มีงานวิจัยที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับนักวิทยาศาสตร์พบว่าถ้าแม่มีความเครียดมากๆระหว่างตั้งครรภ์ลูกชายก็จะเพิ่มโอกาสให้ลูกชายคนนั้นคลอดออกมาเป็นเกย์หรือกระเทยโดยเรื่องนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับลูกชายคนแรกหรือกับคนที่เท่าไหร่ก็ได้ไม่เกี่ยวกับ Fraternal birth order effect นะครับนักวิทยาศาสตร์จึงมีสมมติฐานว่าการที่แม่เครียดร่างกายของแม่ก็รู้ว่าตอนนี้แม่กำลังเผชิญปัญหาหนักอย่างเช่นกำลังเผชิญภัยแล้งอาหารขาดแคลนหรือสามีอาจจะไปติดหญิงอื่นหรือไม่สามีก็ถูกเสือจับกินไปแล้วคือในยุคที่โฮโมเซเปียนพัฒนามานั้นผู้หญิงจะขาดผู้ชายไม่ได้นะครับจะต้องมีคนไปล่าสัตว์หาอาหารมาให้ทุกวันตอนนั้นยังไม่มีการถนอมอาหารไม่มีร้านสะดวกซื้อให้ช้อปปิ้งดังนั้นการที่สามีไปติดหญิงอื่นเอาทรัพยากรไปแบ่งหญิงอื่นหรือถูกเสือสิงโตจับกินไปจึงเป็นเรื่องใหญ่มากๆร่างกายของแม่จึงสร้างกระบวนการ epigenetic ให้ลูกในครรภ์เกิดมามีนิสัยที่สุภาพใจเย็นมีความละเอียดละออชอบอยู่เย่าเฝ้าถ้ำดูแลแม่อยู่ช่วยกันคิดแก้ปัญหามากกว่าจะเป็นนักล่าหรือนักรบแล้วปล่อยแม่ไว้ที่ถ้ำคนเดียวแล้วถ้ายีนความละเอียดละออชอบอยู่เย่าเฝ้าถ้ำอะไรพวกนี้มีสเปกตรัมที่สูงมากๆก็อาจจะทำให้ลูกชายมีรสนิยมทางเพศชอบผู้ชายด้วยกันได้กระบวนการ epigenetic ที่ร่างกายของแม่สร้างขึ้นมานั้นก็เพื่อความอยู่รอดนะครับถ้าแม่ไม่รอดลูกก็ไม่รอดเหมือนกันเพียงแต่ว่าเรื่องนี้มีผลข้างเคียงก็คือถ้ามันมากเกินไปก็อาจทำให้ลูกชายเป็นเกย์หรือกระเทยได้ซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ต่างกับราชินีมดเลยนะครับถ้ารังของมันมีภัยถูกโจมตีราชินีมดก็จะ epigenetic ทำให้ลูกส่วนใหญ่ของมันเกิดมาเป็นมดทหารแต่ถ้าอาหารขาดแคลนราชินีมดก็จะ epigenetic ให้ลูกส่วนใหญ่ออกมาเป็นมดงานเพื่อช่วยหาอาหารมนุษย์ก็ไม่ต่างกับมดนะครับกลไกของร่างกายเราถูกพัฒนามาเพื่อความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์นั่นแหละครับพอพูดถึงเรื่อง epigenetic แล้วนักวิทยาศาสตร์ก็พบว่าจริงๆแล้วพวกเราทุกคนก็มียีนที่สามารถทำให้เราเป็นเกย์ได้เพียงแต่ว่าในยีนของคนที่ไม่ได้รักร่วมเพศนั้นยีนพวกนั้นถูกปิดอยู่หรือถูกแสดงออกมาไม่มากเท่านั้นเองครับแล้วมันก็มีงานวิจัยที่น่าสนใจเกี่ยวกับกลุ่มยีนเกย์อย่างหนึ่งซึ่งเป็นของศาสตราจารย์แอนเดรียแคมเปริโอเซียนีจาก University of Padova ประเทศอิตาลีเซียนีพบว่า ในตระกูลฝั่งแม่ของคนที่เป็นเกย์มักจะมีสมาชิกครอบครัวมากกว่าค่าเฉลี่ยทั่วไปอยู่ประมาณ 15-25% ซึ่งนั่นก็แปลว่าตระกูลฝั่งแม่ของเกย์จะมีลูกหลานมากกว่าปกติเซียนี่จึงตั้งสมมติฐานว่าจริงๆแล้วรูปแบบการแสดงออกของยีนนี้ถ้าอยู่ในผู้ชายจะทำให้ผู้ชายเป็นเกย์หรือกระเทยแต่ถ้าอยู่ในผู้หญิงจะทำให้ผู้หญิงมีคาแรคเตอร์ที่มีเสน่ห์ผู้ชายรักผู้ชายหลงจนมีลูกมีหลานมากมายในบางบทความก็เรียกกลุ่มยีนนี้ว่า male reversal ยีนเซียนี่ให้ความเห็นว่าความเป็นเกย์จากยีนคือผลข้างเคียงจากการเป็นผู้ชายในตระกูลผู้หญิงที่มีลูกดกถ้าบังเอิญว่ายีนที่ทำให้ผู้หญิงดูมีเสน่ห์ลูกดกนั้นถูกส่งต่อมาให้ลูกชายก็อาจจะเป็นเกย์ได้นั่นเองครับซึ่งเรื่องนี้ศาสตราจารย์พอล วาเซ่จาก University of Leeds ที่ศึกษาเรื่องฟาอาฟาฟิเน่ในหมู่เกาะซามัวประเทศอินโดนีเซียที่เราได้พูดถึงในคลิปที่แล้วก็ยืนยันเรื่องเดียวกันนี้นะครับเขาพบว่าครอบครัวไหนมีฟาอาฟาฟิเน่ผู้หญิงในครอบครัวนั้นก็จะมีแนวโน้มมีลูกหลานมากกว่าครอบครัวอื่นและครอบครัวที่มีลูกหลานมากก็จะมีฟาฟาฟิเน่ช่วยดูแลเพราะฟาฟาฟิเน่มักจะไม่มีลูกหลานของตัวเองกลไก2 อย่างนี้ก็เลยส่งเสริมกันครับกลุ่มยีนที่ทำให้ผู้หญิงมีเสน่ห์มีลูกดกก็คือกลุ่มยีนกลุ่มเดียวกันกับที่ทำให้ผู้ชายกลายเป็นฟาฟาฟิเน่ซึ่งฟาฟาฟิเน่ก็จะช่วยเหลือครอบครัวดูแลลูกหลานที่มีจำนวนมากได้เพราะตัวฟาฟาฟิเน่เองมักจะไม่มีครอบครัวเป็นของตัวเองแล้วเรื่องนี้ก็จะเพิ่มโอกาสการอยู่รอดของครอบครัวนี้ให้สามารถสืบพันธุ์ต่อไปกลไกของธรรมชาติมันช่างมหัศจรรย์จริงๆว่าไหมครับอีโอวิลสันคนที่ถูกยกย่องว่าเป็นนักชีววิทยาวิวัฒนาการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ชาวดาร์วินเคยพูดว่าคนรักร่วมเพศสร้างความได้เปรียบให้กับสังคมถ้าสังคมไหนพยายามทำลายคนรักร่วมเพศสังคมนั้นก็กำลังทำลายตัวเองแล้วก็มีอีกงานวิจัยหนึ่งที่คล้ายๆแบบนี้นะครับแต่เป็นในทิศทางตรงกันข้ามโดยในปี 2008 ผู้ช่วยศาสตราจารย์แบรนดอนซิสพบว่าถ้าผู้ชายที่มีกลุ่มยีนที่ทำให้เป็นเกย์เปิดการทำงานอยู่แต่อยู่ในสเปกตรัมที่ไม่สูงจนเกินไปจะทำให้ผู้ชายคนนั้นเป็นคนอบอุ่นอ่อนโยนเข้าอกเข้าใจคนอื่นโดยเฉพาะเข้าใจผู้หญิงแต่ยังคงรสนิยมทางเพศที่ชอบผู้หญิงไว้ได้อยู่ซึ่งลักษณะนิสัยแบบนี้จะเพิ่มโอกาสในการมีคู่มีลูกและส่งต่อยีนนี้ต่อไปได้ในทางกลับกันถ้ายีนความเป็นแมนอยู่ในร่างของผู้หญิงแต่ไม่ได้มีสเปกตรัมที่สูงมากผู้หญิงคนนั้นก็อาจจะมีนิสัยไปทางผู้ชายสักหน่อยอย่างเช่นมีนิสัยเจ้าชู้กล้าเข้าหาผู้ชายก่อนชอบการแข่งขันกล้าได้กล้าเสียไม่คิดเล็กคิดน้อยลักษณะนิสัยแบบนี้ก็จะทำให้ผู้หญิงคนนั้นมีโอกาสมีผู้ชายมาติดพันมากขึ้นและมีโอกาสมีลูกได้สูงขึ้นเพื่อส่งต่อยีนนี้ต่อไปสรุปงานวิจัยนี้ก็คือกลุ่มยีนที่ทำให้เกิดการรักร่วมเพศนั้นคือกลุ่มยีนกลุ่มเดียวกันกับที่เพิ่มโอกาสในการมีลูกให้กับผู้ชายและผู้หญิงขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของการแสดงออกของยีนนั่นเองครับและก็มีอีกหนึ่งงานวิจัยที่น่าเศร้าหน่อยนะครับจากการสำรวจวัยรุ่นอเมริกาที่เป็นเกย์พวกเขาพบว่าเด็กวัยรุ่นที่เป็นคนรักร่วมเพศจะถูกบูลลี่มากกว่าเด็กทั่วไปถึง2เท่าและพยายามฆ่าตัวตายมากกว่าเด็กทั่วไปถึง5เท่าในทุกปีจะมี 29% ของวัยรุ่นที่เป็นคนรักร่วมเพศพยายามฆ่าตัวตายในปัจจุบันนี้มีหลายประเทศที่การแต่งงานระหว่างเพศเดียวกันถูกกฎหมายแต่ก็ยังเหลืออีกหลายประเทศที่ไม่ยอมรับเรื่องนี้จากแผนที่โลกนี้ประเทศสีดำก็คือโทษประหารและประเทศสีแดงก็คือโทษจำคุกถ้าคุณถูกจับได้ว่าเป็นคนรักร่วมเพศบางประเทศบางความเชื่อก็บอกว่าที่พวกเขาต้องลงโทษหรือกำจัดคนรักร่วมเพศก็ให้เหตุผลว่าเพราะมันเป็นสิ่งที่ผิดต่อกฎของธรรมชาติแต่จริงๆแล้วกฎของธรรมชาติไม่ได้เป็นแบบนั้นสิครับการเกิดคนรักร่วมเพศคือกลไกของธรรมชาติเพื่อให้เราอยู่รอดรักษาเผ่าพันธุ์ได้ในโลกอันโหดร้ายในยุคดึกดำบรรพ์ตั้งหากเลยครับสิ่งที่ผิดต่อกฎของธรรมชาติก็คือการพยายามลงโทษหรือพยายามกำจัดคนรักร่วมเพศต่างหากล่ะครับพวกเขาไม่ได้ป่วยไม่ได้ต้องการการรักษาไม่ได้ต้องการการถูกกำจัดสิ่งที่พวกเราควรทำก็คือการยอมรับในตัวตนของพวกเขาในสิ่งที่เขาเป็นและผมหวังว่าในช่วงชีวิตของผมจะได้เห็นความเท่าเทียมทางเพศอย่างแท้จริงในประเทศที่ผมเกิดมานะครับและนี่ก็คือเรื่องราวอย่างย่อของงานวิจัยเรื่องยีนเกย์ที่เราได้นำเอามาฝากกันในวันนี้นะครับโดยเนื้อหาส่วนใหญ่ผมก็รวบรวมมาจากอินเทอร์เน็ตและบางส่วนผมก็นำมาจากหนังสือที่ชื่อว่า500 ล้านปีของความรักที่เขียนโดยหมอเอล ชัชพล เกียรติขจรธาดา และถ้าใครสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์ความรักก็สามารถไปหาซื้อหนังสือเล่มนี้ได้ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปนะครับและถ้าใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปและถ้าใครอยากสนับสนุนช่องนี้ก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มด้านล่างนะครับโดยผมจะขึ้นชื่อขอบคุณไว้ท้ายคลิปแบบนี้นะครับและเหมือนเดิมครับก่อนจากกันอย่าลืมช่างสงสัยเข้าไว้นะครับสวัสดีครับ